นะครับกับการไลฟ์สดของเพจแอมเจิ้นกับในส่วนของ YouTube ด้วยกันก็คือในเพจในส่วนของ YouTube ก็คือแอมเจิ้น Channel นะครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็อาจารย์หมูพัชรชัยเจริญนะครับยินดีมากเลยครับผมวันนี้ก็มาแนะนำคือมาสาธิตทรงผมบ๊อบเททุยสั้นข้างยาวข้างครับผมแต่ตรงนี้คือเดี๋ยวแบ่งผมเลยดีกว่านะเดี๋ยวก็ลุยเลยเดี๋ยวขอสักครู่ครับสำหรับท่านที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์หมูด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อนๆสำหรับผมคนอื่นอาจจะอยากสนใจอยากจะมาดูด้วยได้ครับก็โอเคครับในส่วนของวันนี้นะครับอาจารย์หมูจะมาในส่วนของหัวข้อก็คือตัวบ๊อบทุยเทใช่ไหมครับบ๊อบทุยเทแล้วครับบ๊อบทุยเทสั้นข้างยาวข้างครับ วิธีการตัดก็คือมันจะมีหลากหลายนะครับเพราะว่าช่างบางท่านก็จะหลากหลายในวิธีในการตัดแต่ของผมก็จะมีเคล็ดลับเอามาฝากด้วยและในบางจุดที่อาจจะพอตัดให้ดูแล้วบางท่านก็จะเข้าใจเลยนะครับผมมันเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับใช่ครับองค์รวมวันนี้นะครับเราจะมาตัดผมในทรงของท็อปบ๊อบทุยเทนะครับแล้วก็สั้นข้างยาวข้างอีกฝั่งนึงก็จะเป็นแบบสั้นแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นแบบยาวกว่าใช่ไหมครับประมาณนั้นแต่ในการตัดครั้งนี้ก็คืออาจารย์จะเสริมเทคนิคของการทำแบบให้หนังเขาเรียกความทุยของหัวใช่ไหมครับให้มีความทุยมากขึ้นเพราะบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องเขาเรียกอะไรกะโหลกมีความยุบแบนอะไรเงี้ยเรื่องโครงสร้างของหัวใช่โครงสร้างของผมครับผมเดี๋ยวมาเริ่มเลยสวัสดีครับเพื่อน Facebook ลูกศิษย์แล้วก็เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมได้ยินหรือเปล่าเอ่ยสวัสดีคุณเรนูด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวแบ่งผมเลยนะครับผมถ้าเป็นลักษณะนี้ก็จะแบ่งง่ายๆก็คือแบ่งที่เกือบหลังใบหูครับแบ่งส่วนด้านหลังกับด้านข้างก่อนนะครับอาจารย์ครับในส่วนของการแบ่งผมนี้มีความสำคัญยังไงกับการตัดผมครับครับผมการตัดผมที่ดีก็มี5ข้อนะครับผมเดี๋ยวคุยง่ายๆก่อนการผมที่ดีมี5ข้อก็1การแบ่งผมครับแบ่งผมก็มี4เส้นแนวตรงมีความมีหงายแนวตั้งแล้วก็ตำแหน่งการยืนของช่างตำแหน่งการนั่งของลูกค้าการหวีผมการวางนิ้วองศาในการยกแล้วก็การตัดถูกเทคนิคนะครับผมอันนี้เราจะแบ่งก่อนนะครับขั้นตอนแรกอาจารย์จะแบ่งเป็นแบบไหนครับแบ่งลักษณะด้านข้างก่อนนะครับผมจะแบ่งด้านข้างก่อนก็คือประมาณเกือบหลังใบหูครับของผมเกือบหลังใบหูนะครับแบ่งด้านข้างก่อนสองข้างนะครับเคล็ดลับของทรงนี้ก็คือผมจะยก45ทุกช่อนะครับผมทุกบ๊อบเททุยยก45แต่เคล็ดลับก็คือช่วงด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านข้างเราจะแบ่งไว้ก่อนแบ่งก็คือจุดท็อปนะครับจุดท็อปก็คือจุดสูงสุดของกะโหลกศีรษะเห็นไหมครับจุดท็อปคือเราจะแบ่งมาเก็บสั้นข้างยาวข้างคือแบ่งตรงนี้นะครับแบ่งเก็บไว้ก่อนก็คือจุดสูงสุดของกะโหลกศีรษะใช่ครับผมเราจะแบ่งมาที่ประมาณเกือบถึงหางคิ้วครับหรือประมาณโหนกคิ้วนะฮะแบ่งลักษณะเป็นรูปตัว V นะครับผมนะครับเห็นไหมครับก็คือแบ่งไว้ก่อนเป็นการเก็บที่เราจะตัดให้สั้นข้างๆคือตรงนี้จะเป็นจุดไฮไลท์ตรงนี้แหละครับผมที่เราจะเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์หันมาฝั่งนี้ก็ได้ครับขอต้องจะได้เห็นด้วยเนาะใช่ครับอันนี้ผู้ช่วยนะครับคุณโอ๊ตจะเป็นผู้ช่วยนะครับเห็นไหมครับเราจะแบ่งลักษณะนี้นะครับเก็บไว้ก่อนก็คือแบ่งลักษณะรูปตัว V ตัว V ความใช่ไหมตัว V ความนะครับตรงนี้ก็จะเก็บไว้ก่อนนะครับผมช่อแรกนะครับเราจะแบ่งจากจุดข้างบนนี้สุดของกะโหลกหนังศีรษะเนาะแล้วก็จุดแบ่งเป็นตัว V ความลงมาอย่างนี้นะครับใช่ครับผมเสร็จแล้วก็นะครับเราก็จะมาแบ่งได้ครับเห็นไหมครับแล้วก็ด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะติดคีย์ไว้ก็คือประมาณเกือบหลังใบหูนะครับผมด้านข้างสองด้านซ้ายขวานะครับอ
ขอบคุณนะครับที่กดติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับดูนิดนึงครับผมแล้วด้านหลังนะครับผมเราจะแบ่งเป็นรูปซ้ายขวานะครับผมแบ่งซ้ายขวาก็คือเป็นผมด้านหลังนะครับผมเราจะแบ่งเซกชันซ้ายขวาก่อนนะครับเวลาแบ่งก็คือแบ่งตามตำแหน่งของทรงนะครับผมทุกครั้งถ้าตัดนะครับแนวบ๊อบทุยเทบ๊อบทุยนะครับจุดแรกที่เราจะแบ่งนะครับผมถ้าเป็นลักษณะมาตรฐานก็คือเอียงเล็กน้อยได้ครับเห็นไหมครับการแบ่งคือพอเราแบ่งซ้ายขวาเสร็จแล้วนะครับจุดเริ่มต้นของช่องแรกนะครับก็คือจุดที่ต่ำกว่าครึ่งหูเล็กน้อยนะครับผมเราก็แบ่งเอียงลงมาให้เท่าขอบด้านข้างนะครับผมมันเป็นจุดตรงใต้ทุยประมาณนั้นใช่ครับจุดใต้ทุยนะครับผมแบ่งลงมาถึงขอบด้านข้างนะครับซ้ายขวานะครับผมแบ่งซ้ายขวานะครับแล้วก็แบ่งซ้ายขวาสังเกตดูครับว่าถ้าแบ่งลักษณะนี้อันนี้ครั้งที่แล้วก็จะตัดเป็นลักษณะเป็นทรงบ๊อบเทนะครับแต่ว่าเราจะไล่ต่ำๆนะครับอันนี้ก็จะมาเป็นลักษณะเป็นแนวพบเกทุยมากขึ้นครับผมถ้าจากซาลอนจะเอาไปใช้แล้วเนี่ยบับเบิ้ลก็ใช้ได้ไหมครับใช่ครับถ้าบางคนเนาะในส่วนของร้านบาร์เบอร์อย่างเงี้ยครับผมเห็นคนที่เขาอยากตัดผมทรงเนี้ยแต่เขาไถด้านหลังเนี่ยยังก็เอาไปเลือกใช้ได้ใช่ไหมใช่ครับผมคือจริงๆแล้วตัดผมก็จะหลากหลายนะครับผมหลากหลายคือเราสามารถไปประยุกต์เพราะบางท่านก็จะตัดมีหลายวิธีในการตัดผมนะครับเหมือนกับการจับกรรไกรนะครับผมเวลาจับบางท่านก็จะถนัดแบบนี้นะครับบางท่านก็จะถนัดแบบนี้บางท่านก็แบบนี้แต่เทคนิคของผมก็จะมีเทคนิคแบบนี้ครับคือกรรไกรสลับนิ้วนะครับก็คือแล้วแต่ถนัดทุกเทคนิคจะใช้ได้หมดนะครับการตัดฐานแรกนะครับฐานแรกเราจะ0องศานะครับผม0องศาจะตั้งฐานแรกก่อนนะครับความยาวแล้วก็ขึ้นมาช่วงต้นคอนะครับผมเอียงลงเล็กน้อยนะครับผมไล่เลยวันนี้อาจารย์ชายเป็นตัวกรรไกรตัวไหนครับในการตัดผมครับนี่ครับเดี๋ยวอาจารย์โชว์กล้องหน่อยครับว่าอาจารย์ชายตัวไหนครับของบาร์เบอร์เบย์นะครับตัวนี้นะครับกล้องไหนครับตัวนี้จะค่อนข้างเห็นไหมครับที่ผมใช้มาแล้วคือความคมจะค่อนข้างคมมากแล้วก็เทคนิคกรรไกรเวลาเราตัดตอนผมแห้งเนี่ยลื่นเลยครับไม่มีสะดุดนะครับเห็นไหมครับจะลื่นเลยควงก่อน3รอบเห็นไหมครับพอเสร็จแล้วแล้วก็ช่อแรกนะครับผมเราก็ไล่โค้งมุนธรรมดานะครับช่อแรกในการตัดนะครับตัดโค้งมุนธรรมดาเห็นไหมในการตัดช่อแรกครับมีการวางองศาอย่างไรบ้างครับอาจารย์ก็คือศูนย์องศาครับอย่างถ้าเป็นผมจริงช่างบางท่านก็แนบนี้ก็ได้ครับแนบที่ต้นคอนะครับผมเอาแนบที่ต้นคอแล้วก็เอานิ้วคีบมาแล้วก็ตัดนะครับแนบที่ต้นคอนะแบบนี้ก็ได้นะครับระหว่างการแนบที่ต้นคอกับการยกเหนือต้นคอเนี่ยมีผลยังไงครับถ้าเป็นฐานแรกก็
นิดหน่อยครับคือการยกผมคือทุกครั้งถ้ามีการยกก็จะเป็นองศาก็จะมีการเกิดขึ้นทุกครั้งที่การยกผมจะเป็นองศานะครับก็คือเวลากระตัดเหมือนกับทรงทั่วไปถ้ายกองศาจะยก45 90เนี่ยมันจะมีองศาไล่ต่ำๆแต่ทรงนี้เราจะไล่45ทุกช่อนะครับผมพอได้ฐานเสร็จแล้วนะครับช่อต่อไปนะครับสังเกตดูนะครับช่อเวลาการแบ่งต้องให้ถูกสัดส่วนของทรงนะครับผมก็คือจุดทุยแบ่งลงมาประมาณครึ่งหูนะครับอันนี้คือชั้นที่2แล้วนะครับชั้นที่2ต่ำกว่าครึ่งหูเล็กน้อยนะครับแบ่งละให้เป็นลักษณะเป็น V คว่ำนะครับนะครับแบ่งลักษณะให้เป็น V คว่ำผมจะเปิดสอนก็คือที่นี่ก็เริ่มวันที่1นะครับ1กุมภานะครับเปิดสอนตัดผมที่บาร์เบอร์เบย์นี่แหละครับผมหญิงผมชายนะครับครับและสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะเรียนกับอาจารย์หมูนะครับเราก็จะมีเปิดคอร์สสอนทั้งผมชายผมหญิงโดยเฉพาะอาจารย์ใช่ครับคอร์สของอาจารย์หมูนี้จะเริ่มในช่วงของต้นเดือนกุมภาใช่ไหมครับหนึ่งกุมภาครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์สอบถามข้อมูลได้ว่าอยากจะเรียนยังไงกี่วันยังไงได้หมดใช่ไหมครับใช่ครับมีทีมงานสอนครบครับถ้าสมมติว่าบางท่านนะครับอยากจะเรียนเฉพาะบางจุดเหมือนกรณีที่อยากเรียนทำสีอยากเรียนตัดผมหรือว่าอยากเรียนดัดผมเนี่ยก็สามารถเลือกเรียนได้เป็นเฉพาะจุดไปใช่ที่นี่จะมีสอนครบวงจรเลยคือมีทั้งตัดซอยทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับผมมีทำสีสอนทำสีสอนดัดผมยุบผมเคมีทุกอย่างเราสอนครบทุกอย่างครับวันนี้เปิดตัววันที่1กุมภาพันธ์นะครับโควิดพอดีหมดพอดีปลดล็อกแล้วว่าช่อที่2นะครับช่อที่2คือเวลาการตัดนะครับเราก็เอาไกด์ไลน์ของช่อแรกมาเป็นเกณฑ์นะครับโดยการยก45องศานะครับ45องศาคือการไล่ต่ำๆนะครับดูนะครับเวลาหวีนะครับหวีก็กดต่ำๆนะครับช่อที่2คือใกล้ลายข้างล่างเราก็ดึงขึ้นมาเล็กน้อยนะครับจับซ้ายทะแยงขวาขวาทะแยงซ้ายนะครับเห็นไหมครับเราจะตัดตรงก็ได้นะครับสมมติถ้าเราตัดตรงก็ธรรมดานะครับใช้ได้หมดนะครับกรรไกรแบบไหนก็ได้นะครับวิธีการตัดนะครับใช้ได้ทุกรูปแบบเห็นไหมครับ45คือการไล่ต่ำๆนะครับดูฮะนะครับดึงโน้มซ้ายมาขวาขวามาซ้ายนะครับตัดธรรมดานะครับ45คือไล่ต่ำๆนะครับสังเกตนะครับว่าทุกครั้งที่อาจารย์จะมีการตัดช่อใหม่นะครับอาจารย์ก็จะยกตัวไกด์ไลน์เดิมมาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับไกด์ไลน์เดิมนะครับเพื่อเป็นฐานเนาะว่าเราตัดประมาณไหนเสร็จแล้วก็ยกเช็คได้เลยนะครับยกเช็ค45นะครับยกเช็คชอบผมไปเลยนะครับแล้วก็จะยกแม้ตะกี้เราตัดแนวนอนเราก็ยกเช็คแนวตั้งนะครับผมตะกี้เราตัดนอนเราก็ยกแนวตั้ง45ในการยกตั้งอย่างไรเช็คครับมีผลยังไงบ้างครับก็คือเราตัดแนวนอนต้องยกเช็คแนวตั้งตัดแนวตั้งยกเช็คแนวนอนนะครับผมออกมาความประณีตความละเอียดของทรงจะค่อนข้างดีครับถ้าเราเช็คทุกช่อในการตัดนะครับเวลาไปเก็บงานก็จะเหลือน้อยครับจะนิดหน่อยเองคือเวลาเราเช็คทุกช่อก็ทำงานให้ละเอียดนะครับช่อที่3เหมือนกันนะครับช่อที่3ก็เราไม่จำเป็นต้องแบ่งบางมากเกินไปนะครับประมาณนิ้วครึ่งได้เลยนะครับผมคนไทยกับผมเกาหลีญี่ปุ่นจะค่อนข้างลักษณะเดียวกันคือเส้นใหญ่หนาฟูแข็งกระด้างนะครับผมทำให้การตัดไม่จำเป็นต้องแบ่งบางมากเกินไปก็ได้นะครับอาจารย์ครับแล้วสมมติว่าในกรณีที่เราตัดผมของชาวต่างชาติเนี่ยมีผลยังไงบ้างครับครับผมเขามีขนาดเส้นผมแตกต่างยังไงกับคนเอเชียแตกต่างครับอย่างผมฝรั่งจะค่อนข้างผมเส้นเล็กนะครับพอผมเส้นแล้วก็ปริมาณเนื้อผมจะค่อนข้างน้อยกว่าผมเอเชียแต่ของเขาจะดีกว่าตรงที่ว่าลักษณะโครงสร้างของกะโหลกจะค่อนข้างหัวทุยนะครับหัวทุยแล้วก็กะโหลกจะสวย
แต่ทั้งนั้นคือเทคนิคต่างๆก็เราสามารถไปประยุกต์ได้นะครับแอดได้เหมือนกันใช่ครับผมทุกเทคนิคดีหมดนะฮะบางท่านจะตัดเทคนิคที่เราแนะนำก็จะเป็นเทคนิคเฉพาะตัวนะครับสวัสดีคุณปิยวันด้วยนะครับคุณปิยวันบอกสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้ช่องที่3นะครับเราก็เอาเห็นไหมครับเอาไกด์ไลน์ช่องที่2เป็นเกณฑ์โดยลักษณะแบ่งลักษณะเป็นวิวความนะครับขึ้นมานิดเดียวนะครับเหมือนเดิมนะครับ45คือการไล่ต่ำๆนะครับเราจะตัดตรงนี้ก็ได้นะครับแซกก็ได้บางท่านก็จะตัดถนัดตัดแซกนะครับตัดแซกก็ได้โดยเอาใกล้ไลน์ช่องเดิมนะครับเห็นไหมครับบางท่านก็จะตัดแซกอาจารย์ครับระหว่างการตัดแซกกับตัดตรงไปเลยมีผลยังไงไหมครับก็การตัดแซกก็ขอบขั้นของทรงก็จะค่อนข้างน้อยครับหมายถึงว่าตัดแล้วมันจะเป็นช่วงขอบผมช่วงขอบผมจะไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหมครับใช่ครับจะน้อยมากนะครับแต่เวลาการตัดคือเราสามารถจะเอาที่เราถนัดนะครับบางทีถนัดแบบเดิมเนี่ยเหมือนตัดตรงๆก็ได้นะครับตรงๆก็ได้ครับเห็นไหมครับซ้ายขวาคือโน้มมาด้านหลังนะครับบ๊อบเททุยคือเวลาตัดคือโน้มเข้ามาตำแหน่งที่6คือด้านหลังนะครับโน้มเข้ามาด้านหลังพอเสร็จปุ๊บเราก็เช็คนะครับเช็คแนวตั้งนะครับสังเกตได้ครับหลังจากที่เราทำการตัดไปแล้วมันจะมีความมุมออโต้เลยใช่ไหมครับใช่ครับผมซ้ายขวาก็คือเช็คแบ่งเป็น3ช่อนะครับช่อกลางแล้วก็ซ้ายขวานะครับผมทุกเทคนิคดีหมดนะครับผมเวลาเราไปตัดผมเนี่ยเราสามารถไปประยุกต์ได้เลยนะครับเราก็เอาเทคนิคต่างๆที่เราดูมาแล้วก็ทำมาก็ไปประยุกต์ได้นะครับแต่นี้จะเน้นทักษะกรรไกรตัวเดียวนะครับใช้กรรไกรตัวเดียวนะครับในการตัดนะครับเสร็จแล้วก็ช่อต่อไปนะครับเป็นผมแนวบ๊อบเททุยแบ่งก็เต็มที่ก็ประมาณ 4-5 ช่อนะครับอยู่ที่ความหนาบางของเส้นผมอันนี้ช่อที่4แล้วนะครับไปหมดเลยด้านหลังนะครับตัดไปแล้วเนี่ยเราแทบจะไม่ได้เช็คทรงเลยนะครับผมเวลาตัดเสร็จแล้วเวลามาเก็บเนี่ยเราแค่มาเก็บแค่เล็กๆน้อยๆเดี๋ยวตัดทรงนี้เสร็จผมจะใช้วิธีการเป่าโดยไม่ได้ใดเลยนะครับผมใช้เป่าให้เข้าทรงก่อนแล้วมาดูวิธีการเก็บเทคนิคต่างๆนะครับมีหลายเทคนิคในการตัดนะครับพอช่อที่4ครับเหมือนเดิมนะครับเราก็แบ่งซ้ายขวาครับคราวนี้ก็กดต่ำเลยครับกดต่ำเหมือนเดิมนะครับนะครับเหมือนเดิมนะครับแซกจริงๆได้หลายวิธีนะครับแซกแบบนี้ก็ได้ดูนะครับอันนี้แซกแบบเทคนิคกันไกลที่ผมจับนะครับอันนี้แซกแบบใช่ครับอาจารย์นั่งฝักได้ไหมครับพอดีอาจารย์นั่งฝักได้ไหมครับได้ครับนะครับดูนะครับอันนี้แซกแต่ผมจะใช้วิธีแซกแบบกรรไกรแบบของผมนะครับใช้เทคนิคกรรไกรแบบนี้นะครับจับปุ๊บกดต่ำนะครับนะครับช่วงความโค้งก็จะโอเคอันนี้ดูช่อนี้นะครับเหมือนกันกดต่ำแล้วซ้ายมาขวาขวามาซ้ายนะครับดึงสลับปึ๊บนะครับแซกธรรมดาครับตัดบล็อกเททุยวิธีการตัดถ้าไม่ให้อ
เอียงไปเอียงมานะครับผมพยายามนั่งอยู่ด้านหลังของลูกค้านะครับผมอยู่ตำแหน่งที่6นะครับพยายามนั่งอยู่ด้านหลังนะครับนะครับทุกช่อจะกดต่ำหมดเลยนะครับ45หมดเลยนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับสังเกตดูความโค้งมุนนะครับผมเสร็จแล้วก็เช็คเหมือนเดิมนะครับเช็คแนวตั้งนะครับผมเช็คแนวตั้งนะครับเช็คแนวตั้งสังเกตดูนะครับว่าเวลาจับจะรวบช่อทุกช่อกดลงมาแล้วก็เก็บแค่ปลายผมนิดเดียวนะครับบางทีถ้ามีโผล่มาหรือเกินมาเล็กน้อยเราก็เก็บไปได้เลยนะครับเก็บไปได้เลยนะครับความจริงเทคนิคนี้ก็ต่างไปเหมือนกันก็ได้นะครับผมเทคนิคคือทุกเทคนิคก็จะดีหมดเลยนะครับผมอยู่ที่วิธีการใช้แล้วก็อยู่บางท่านก็ถนัดแบบอยู่ทุกวันก็ผสมผสานเข้าไปนะครับผมบางเทคนิคที่ทำให้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นแล้วก็มาประยุกต์ใช้ได้นะครับบางทีเกินมาครับสังเกตดูนะครับว่าเวลาตัดเนี่ยทุกช่อจะต้องถูกเช็คนะครับคือพอเช็คทุกช่อแล้วเนี่ยเวลาเรามาเก็บงานตอนแห้งเนี่ยจะไม่เยอะมากนะครับจะไม่เยอะมากเห็นไหมครับโลมาเสร็จแล้วก็กดต่ำข้างนี้เลยมาก็เก็บเห็นไหมอันนี้ข้างๆก็เสร็จแล้วนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็เสร็จแล้วด้านนี้เห็นไหมครับพอถึงช่วงด้านข้างนะครับผมด้านข้างด้านข้างนะครับด้านข้างก็คือเวลาแบ่งก็คืออย่างถ้าเป็นลักษณะนี้ผมบางนะครับถ้าผมหนาเราก็แบ่งเป็น2ช่อนะครับจุดท็อปนี่แหละครับผมแบ่งมาช่วงขมับนะครับผมแบ่งมาช่วงขมับนะครับจุดท็อปแบ่งมาช่วงขมับอันนี้คือจะตัดด้านข้างแบ่งจุดตรงไหนนะครับจากจุดท็อปนะครับแบ่งมาตรงประมาณขมับวิธีนี้จะง่ายแล้วก็เร็วนะครับส่วนมากถ้าเป็นผมบ๊อบเททูเวลาตัดทุกครั้งต้องอยู่ตำแหน่งที่6ก็คือด้านหลังลูกค้านะครับผม6567นะครับเห็นไหมครับพอเสร็จปุ๊บนี่ไงครับอยู่ด้านหลังแล้วก็โน้มเข้ามานะครับโน้มเข้ามาด้านหลังนะครับโน้มเข้ามาด้านหลังได้เลยนะครับขั้นตอนนี้เราจะทำการเอาผมใช่ครับผมก็คือช่วงด้านหลังก็คือช่วงหลังใบหูมันจะเป็นช่วงด้านข้างนะพอเสร็จแล้วนะครับก็แบ่งได้เลยนะครับช่อต่อไปนะครับช่อด้านข้างเราจะตัดนะครับก็ดึงมันเหมือนเดิมนะครับเก็บได้เลยครับนะครับอยู่ที่ตำแหน่งที่6นะครับอยู่ด้านหลังนะครับอันนี้เราจะต้องตัดทั้ง2ข้างให้เสร็จก่อนนะครับแล้วถึงมาปล่อยตรงจุดท็อปที่เราแบ่งไว้เป็นรูปตัว V นะครับผมตรงนั้นจะเป็นการเก็บงานครั้งสุดท้ายนะครับนะครับจะเป็นแนวเททุยแล้วนะฮะมาด้านนี้นะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับผมที่ฝากที่ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับด้านนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแบ่งมาที่ขมับนะครับ
เหมือนเดิมนะครับซ้ายขวาเวลาตัดก็เหมือนเดิมต้องอยู่ตำแหน่งที่6หรือตำแหน่งด้านหลังนะครับก็ล้วงมานะครับหวีแล้วก็ล้วงมาด้านหลังเหมือนเดิมนะครับสวัสดีพี่หุยด้วยนะครับสวัสดีครับหุยบอกว่าอยากไปเป็นหัวให้จังค่ะอยากมาเป็นแบบใช่ไหมครับพี่หุยเห็นไหมครับอีกด้านนึงก็เหมือนกันนะครับผมอยู่ตำแหน่งด้านหลังวันที่6แล้วก็โน้มมาตัดด้านหลังเลยนะครับโน้มมาด้านหลังนะครับเราจะตัดตรงตัดแซกได้หมดเลยนะครับผมแล้วแต่เห็นไหมครับสังเกตดูความโค้งมุนนะครับส่วนที่เหลือก็เหมือนเดิมนะครับหวีมาด้านหลังนะครับตำแหน่งที่6นะฮะสังเกตดูไหมครับว่าครับสังเกตดูไหมครับความโค้งมุนมันก็จะทำให้รูปทรงที่สวยงามนะครับอยู่ตำแหน่งเดิมก็คือด้านซ้ายนะครับโน้มมาด้านหลังเหมือนเดิมนะครับเก็บส่วนที่เหลือเสร็จแล้วครับโอ๊ตแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียววันนี้อาจารย์ยังกลับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยจริงครึ่งชั่วโมงที่ไหนล่ะอันนี้คืออธิบายไปด้วยแล้วก็อันนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเป่าทรงให้ดูก่อนนะครับและจุดไฮไลท์คือตรงนี้ที่เราเก็บไว้เดี๋ยวจะมาตัดตอนแห้งเลยโอเคนะครับยัง
ำไงต่ออ๋อเดี๋ยวจะเก็บนะครับอันนี้แค่เป่าๆเห็นไหมชั้นผมก็จะดูสังเกตเลยนะครับว่าจะมีความทุยเกิดขึ้นนะครับแต่ตรงปลายผมเขาจะมีความแข็งอยู่นิดหน่อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาทำการเก็บใช่ไหมครับใช่ครับก็คือเก็บงานโดยวิธีการใช้เห็นไหมครับอันนี้เราจะเก็บงานตอนผมแห้งนะครับก็คือแบ่งเป็นซ้ายขวานะครับผมแบ่งซ้ายขวานะครับแบ่งซ้ายขวาเก็บงานตอนผมแห้งเอ้ยลืมไปต้องควงก่อน3รอบนะครับเทคนิคนี้ต้องมีความชำนาญนะครับถึงจะทำได้นะครับเราจะใช้แบบไหนก็ได้นะครับบางทีเราตัดแบบนี้ก็ได้นะครับช่างบางท่านก็เอาที่ถนัดนะครับบางท่านก็แบบนี้นะครับท่านก็แบบนี้ครับนี่ก็แบบนี้ก็ได้บางทีตัดแซกนะครับได้หมดเลยแต่ผมจะใช้เทคนิคที่ผมตัดอยู่นะครับก็คือใช้เทคนิคความสังเกตดูครับเวลาจับเราก็จะแบ่งซ้ายขวานะครับแล้วก็แบ่งวีความอันนี้เราจะมาเก็บงานก็คือเก็บความหนาหนักของทรงให้ดูเบาขึ้นผิวขึ้นนะครับนะครับจับปุ๊บโน้มใช้วิธีเหลาเข้าไปเลยนะครับเหลาผมช่วงปลายให้ดูเนาะซอฟขึ้นดูละมุนขึ้นนะครับทุกครั้งถ้าตัดผมนะครับเป็นบางทรงเราก็ต้องเก็บก่อนนะครับผมคือต้องตัดเสร็จแล้วก็มาเช็ครายละเอียดตอนผมแห้งนะครับก็คือมาเก็บความหนาหนักของทรงนะครับความผิวความบางความหนานะครับความผิวบางความหนาของผมทุกครั้งเวลาตัดก็จะอาจจะมีขั้นมีขอบนะครับเรามาลดเนื้อผมตอนนี้นะครับตอนผมแห้งแล้วถ้าตัดตอนเปียกจะดูไม่ออกนะครับบางทีผมมันอมน้ำก็จะดูไม่เห็นนะครับสังเกตดูไหมครับผมใช้วิธีนี้ได้เลยจับปุ๊บผมจะเหลาไปเลยนะครับเหลาช่วงปลายเลยก็คือความยาวยังอยู่นะครับผมแต่ว่าช่วงปลายจะดูซอฟขึ้นดูละมุนขึ้นเห็นไหมครับเดี๋ยวเสร็จแล้วจะให้ดูว่าเทคนิคการเหลาแบบนี้เป็นยังไงเวลาตัดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้ามาทำไม่ถนัดก็จะใช้พอยก็ได้ครับแล้วก็คือจับก็แบบนี้ก็ได้ส่วนใหญ่ผมจะเห็นช่างเขาทำเป็นแบบพอยคัตติ้งเอาได้ครับผมจริงๆแล้วเทคนิคต่างๆก็จะได้หมดนะครับระหว่างพอยคัตติ้งมีผลแตกต่างกันยังไงบ้างครับจริงๆมันไม่แตกต่างนะครับผมแต่ว่าพอยคัตติ้งก็จะเป็นข้อดีตรงที่ว่าเวลาตัดคือต้องขนาน90เข้าไปหมดเลยนะครับต้องให้เป๊ะแต่ถ้าบางทีวางกันไกลพลาดเนี่ยเฉียงปุ๊บเป็นพอยคัตติ้งแต่แบบวางกันไกลเฉียงเนี่ยก็มีผลเนื้อผมความยาวเขาจะหายไปใช่ไหมครับใช่ครับผมแต่ของผมจะไม่ของผมจะเป็นแบบเนี่ยของผมจะรูดลงไปเลยนะครับอันนี้เขาเรียกเทคนิคกันไกลเทมิโกนก็ดีทุกอย่างนะครับทุกเทคนิคจะดีหมดนะครับผมแต่แบบนี้คืออันนี้เขาเฉพาะเวลาตัดมันก็จะทำให้ลดเนื้อผมได้นะครับบางทีเราตัดให้ช่วงปลายผิวนะครับแต่ว่าถ้าเราลดเนื้อผมให้หนาๆบางทีเราเนี่ยเราไปข้างบนก็ได้ส่วนหนาของผมมันจะใช้ได้หมดฮะอันนี้เราลดช่วงปลายนะครับเหมือนเดิมนะครับโน้มมาด้านหลังอย่างเดียวกดต่ำเลยนะครับตัดแบบไหนเช็คแบบนั้นนะครับตัดแบบไหนเช็คแบบนั้นเวลาเช็คผมเวลาไดผมนะครับก็จะวิธีเดียวกันนะครับทำให้การเก็บงานง่ายสังเกตตรงจุดที่อาจารย์หมูทำการตัดไปแล้วนะครับจะมีความผิวกว่าฝั่งนู้นเนาะฝั่งนู้นเขาจะมีความทื่อๆกว่าสังเกตดูนะครับก็จะ อยู่ที่เทคนิคที่เราใช้เข้าไปครับบางทีเราจะใช้เทคนิคกรรไกรใช้วิธีแบบไหนก็อั
เอาที่เราถนัดนะครับผมเทคนิคต่างๆเราไปประยุกต์ใช้ดูนะครับสังเกตดูนะครับให้ดูว่านี่ครับมองออกหรือเปล่าโอ๊ตเห็นไหมนี่ทุกคนเห็นไหมครับความแตกต่างระหว่างฝั่งที่ยังไม่ทำการตัดเข้าไปเก็บทรงนะครับดูไหมเอาไหมครับดูข้างนี้ก็คืออันนี้แค่เป่านะครับยังไม่ได้ทำเลยก็คือเห็นไหมครับทรงมันก็จะดูละมุนแล้วก็ดูเบาขึ้นสมูทกว่าด้วยสมูทกว่านะครับแต่ด้านนี้นะยังดูแข็งๆดูหนาหนาแข็งๆยังดูไม่ซอฟเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยคุณสังเกตไหมว่าพอเวลาข้างนี้เวลาตัดจะดูเบาขึ้นดูเบาขึ้นแล้วก็ดูสมูทขึ้นนะฮะเทคนิคการเก็บนี่คือเห็นไหมใช้กรรไกรตัวเดียวนะตัดผมก็จะสวยจริงๆทุกเทคนิคใช้ได้หมดนะครับกรรไกรตัดผมแบตเตอรี่มีดโกนกรรไกรฟันปลานะทุกเทคนิคใช้ได้หมดแต่เราต้องใช้ให้เหมาะกับสภาพเส้นผมเหมาะกับทรงที่ลูกค้าต้องการแล้วก็ให้ใช้ให้มันพอดีด้วยนะฮะอันนี้คือเน้นเทคนิคกรรไกรสังเกตนะครับหลังจากที่เราทำการเก็บแล้วก็จะมีความสมูทขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับครับผมพอเสร็จปุ๊บคราวนี้ก็มาด้านนี้นะครับมาอีกด้านหนึ่งเรียกง่ายๆว่าไม่ต้องใดก็สวยแล้วอันนี้แค่เป่าๆเองนะครับยังไม่ได้ใดเลยนะครับแค่เป่าๆลูกค้าส่วนมากเวลาตัดเสร็จแล้วชอบบอกสวยแต่ที่ร้านกลับไปบ้านบางทีชี้มิดหน่อยก็คือแต่จริงๆแล้วทุกเทคนิคเนี้ยเราสามารถไปประยุกต์ใช้ได้นะครับผมบางทีตัดเสร็จแล้วเราไม่ใดเลยหรือใดแล้วก็ปล่อยเลยโดยไม่ได้เช็คทรงเนี่ยบางครั้งกลับไปบ้านบางทีมันก็นิดนึงนะครับอาจจะมีกระดกมีชี้มีอะไรบ้างเล็กน้อยแต่ถ้าเราเช็คตอนเป่าผมให้แห้งนะฮะเป่าผมให้แห้งเนี่ยเราสามารถเก็บงานก็คือยังไม่ต้องใดคือมันจะเป็นทรงที่เราตัดเก็บทรงได้เลยนะครับอันนี้คือเราเก็บความปลายให้มันผิวขึ้นเก็บปลายผมให้มันดูสมูทดูเบาขึ้นสังเกตไหมครับเวลาเราเหลาไปแล้วก็ทำให้ปลายนุ่มขึ้นแล้วก็ซอฟขึ้นแบบเดียวกันครับแบ่งลักษณะมาตรงไฮไลท์ก็คือตรงที่เราเก็บลงไว้นะฮะเดี๋ยวจะมาตอนหลังสุดเลยตรงไฮไลท์ที่เราแบ่งลักษณะลูกตัววีไว้เห็นไหมเหมือนเดิมนะครับจับมาดึงกดต่ำนะครับเดิมนะครับจับกดต่ำแล้วก็เหลาทุกเทคนิคใช้ได้หมดนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเฉพาะตัวนะครับทุกเทคนิคใช้ได้หมดนะครับบางทีเราตัดเราใช้เทคนิคของเราอยู่แล้วก็ลองประยุกต์ดูนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่แนะนำให้นะครับสังเกตดูไหมครับเราก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมแล้วก็เราเฉพาะช่วงปลายอย่างเดียวนะครับและสำหรับท่านใดนะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอาจจะยังไม่ทราบว่าอาจารย์หมุดเพิ่งทำอะไรไปบ้างนะครับตอนนี้นะครับเราถึงขั้นตอนของการเก็บทรงเก็บรายละเอียดนะครับหรือว่าทำการพอยต์เข้าไปนะครับอาจารย์หมุดจะใช้เทคนิคของอาจารย์หมุดเองในการเก็บทรงนะฮะอันนี้จะใช้ได้หมดนะครับผมยาวผมสั้นนะฮะผมผู้ชายผมทุยผมอะไรได้หมดนะครับเทคนิคต่างๆมันก็ประยุกต์ใช้ได้หมดนะครับประยุกต์ใช้ได้หมดนะครับเสร็จแล้วนะครับเก็บทุกช่อเสร็จแล้วนะครับดึงมาด้านหลังอย่างเดียวนะครับเวลาเก็บความผิวอ
โอ๊ตเห็นไหมก็คือเวลาไล่นะครับอันนี้ยังไม่ได้ใดนะครับก็จะดูคราวนี้คือตรงนี้แหละครับข้างหน้าคือที่เราบอกว่าสั้นข้างยาวข้างนะครับเราก็ปล่อยผมด้านหน้ามานะครับที่บอกสั้นข้างยาวข้างคือตรงนี้เองดึงแป๊บเดียวจบอันนี้เราก็จะมาไดผมนะครับอาจจะเก็บอีกนิดหน่อยนะครับไดข้าวสูงอีกหนึ่งก็จะเก็บนิดหน่อยก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาเก็บขั้นตอนสุดท้ายคือเก็บช่วงสั้นข้างยาวข้างนะครับผมเห็นไหมฮะขนาดไม่ได้ไดก็สวยนะครับก็ดูละมุนดูเบาขึ้น
โอ้เห็นไหมครับเสร็จแล้วครับคราวนี้ก็มาเก็บรายละเอียดนะครับผมเราจะเอาข้างนี้ยาวกว่านะครับเห็นไหมครับแต่คราวนี้เราก็ค่อยเก็บนะครับข้างนี้อันนี้เดี๋ยวเราก็มาเก็บรายละเอียดเลยครับผมข้างนี้จะยาวกว่านะครับข้างนี้จะสั้นกว่านะครับสั้นข้างยาวข้างคือเราก็เก็บนะครับนี่ครับก็คือเก็บได้เลยเก็บได้เลยคือใช้วิธีแนบเลยก็ได้ครับบางทีที่เกินมานะครับได้เลยเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บความซอฟต์ความนุ่มอีกนิดนึงนะครับอันนี้คือข้างนี้จะสั้นกว่านะครับสังเกตไหมครับว่าทุกครั้งเวลาตัดเสร็จแล้วรายละเอียดเป็นสิ่งสําคัญนะครับเวลาตัดผมนะครับรายละเอียดบางทีสําคัญเราก็ต้องเก็บให้ดูซอฟต์ดูนุ่มขึ้นครับอันนี้ถ้าเป็นต่ำๆนะครับผมจะใช้วิธีพอยต์คัตติ้งเข้าไปนะครับเป็นต่ำๆคือใช้วิธีพอยต์คัตติ้งเข้าไปนะครับเบาๆนะครับเก็บเฉพาะช่วงปลายไม่ให้เป็นขั้นเป็นขอบนะครับเก็บเฉพาะช่วงปลายนะครับสังเกตดูว่าข้างนี้นะครับข้างนี้ที่เราเก็บไว้นะครับที่เราเก็บไว้ก็คือให้ดูสั้นข้างยาวข้างคือนะครับให้ดูสั้นข้างข้างคือรายละเอียดข้างนี้ยังไม่ได้เก็บนะคือเราเก็บคันนี้เสร็จไหมสั้นข้างยาวข้างคือมันมีนิดเดียวครับสั้นข้างข้างคือมันจะเป็นช่วงด้านซ้ายหรือด้านขวาต้องถามลูกค้าก่อนนะครับว่าจะเอาข้างไหนให้ยาวกว่าเราก็เก็บจุดท็อปที่เราแบ่งลักษณะเป็นรูปตัว V ไว้แล้วมาปล่อยตอนสุดท้ายเพราะบางครั้งผมบ๊อบนะครับจุดผมบ๊อบเนี่ยสำคัญตรงไหนแล้วครับบางครั้งลูกค้าหูกลางประมาณนี้บางทีเราก็ต้องดูด้วยว่าบางทีหูลูกค้าเนี่ยเห็นไหมครับด้านนี้เห็นไหมที่เราเก็บไว้มาเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเราไม่ต้องไปตัดตอนเสร็จนะครับก็คือเสร็จทุกขั้นตอนแล้วเราก็มาปล่อยแล้วก็เห็นไหมตรงนี้เราก็มาเก็บรายละเอียดก็คือบางครั้งที่เกินมาเห็นไหมครับคราวนี้เราจะอยู่ด้านข้างและส่วนที่เกินมานะครับเราก็มาเก็บรายละเอียดคือใช้วิธีการเหลาหรือตัดตรงก็ได้แต่ผมจะใช้วิธีกันนะครับแซดเบาๆแทนนะครับแซดเบาหรือเหลาก็ได้ครับเหลาแทนจริงๆทรงก็คือสั้นข้างยาวข้างคือมันจะมีแค่อยู่ที่เรากําหนดหรือลูกค้ากําหนดว่าเอาความยาวประมาณขนาดไหนเห็นไหมครับความยาวขนาดไหนก็สามารถเลือกได้ได้ใช่ครับผมบางทีเอาประมาณปิดช่วงคางตั้งแต่ช่วงติ่งหูเทลงมาอะไรเงี้ยคือทุกทรงนะครับผมเราต้องตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้ว่าชอบลักษณะไหนสังเกตไหมครับว่าเห็นไหมครับมันจะดูซอฟต์ขึ้นเบาขึ้นแต่บางครั้งถ้าเป็นขั้นเป็นขอบแล้วก็เห็นไหมเก็บโดยการวิธีเหลาเบาๆนะครับอ
ด้านในนะครับบางทีเราต้องเก็บพอเสร็จปุ๊บนะครับเคล็ดลับอีกอย่างนึงครับแนวผมบ๊อบอ่ะแนวผมบ๊อบนะครับเวลาตัดเนี่ยดูทุยแล้วแต่เวลาเช็คทรงเราสามารถให้ทุยขึ้นอีกได้เล็กน้อยให้ทุยขึ้นอีกวิธีการตัดคือนะครับมีวิธีการทำให้ทุยขึ้นอีกยังไงบ้างครับหลายเทคนิคครับแต่ของผมจะเป็นลักษณะเป็นแนวตั้ง90นะครับผม90คือไล่นะครับเก็บผมชั้นที่1ชั้นที่2มารวมกันนะครับแล้วก็ตั้ง90ผมจะเก็บเฉพาะช่วงปลายนะครับนะครับตั้ง90แล้วก็เก็บช่วงปลายออกโดยการเซตเหมือนกับเก็บมุมผมปลายผมนะฮะโดยใช้หลัก90องศานะครับตั้งหลัก90เห็นไหมครับช่อด้านข้างนะครับเหมือนเดิมนะครับได้หมดนะครับข้างก็ตัดแบบนี้ก็ได้นะครับได้หมดเทคนิคกรรไกรแล้วแต่บางท่านที่ถนัดก็แบบนี้ก็ได้นะครับเอาที่เราถนัดนะครับผมแต่ผมจะถนัดของผมแบบนี้นะครับเทคนิคแบบนี้นะครับครับเก็บแค่ขอบมุมนะครับตั้ง90นะครับเหมือนกันพอถึงด้านข้างก็โน้มมาด้านหลังนะครับเก็บแค่มุมนะครับสังเกตดูไหมครับก็จะดูพองสวยขึ้นนะครับด้านซ้ายนะครับเหมือนเดิมจับยกเหมือนกันใช่ไหมจับช่วงเหมือนกันสังเกตเลยนะครับว่าถ้าเราทำการยกแบบมันจะมีไอ้ตรงส่วนที่เกินมาใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับผมเราก็ตัดเฉพาะไอ้ตรงส่วนที่มันเกินมานะครับหมอใช่ใช้วิธีการตัดแซกเอานะจะดูผมมันจะดูซอฟนิดนึงครับถ้าเราไปตัดตรงก็จะดูทื่อๆนิดนึงนะครับพยายามตัดแซกนะครับเหมือนเดิมนะครับดึงมาเก็บเฉพาะช่วงปลายแค่นั้นเองนะช่วงปลายผมที่เกินมานะครับดึงโน้มมาด้านหลังนะครับเอ้ยลืมไปต้องควงก่อน3รอบเห็นไหมครับไล่ช่อด้านข้างเหมือนเดิมนะครับบางทีถ้าดึงโน้มมาเล็กน้อยก็ต้องตัดไปนะครับสังเกตดูนะครับความทุยจะดูทุยสมูทขึ้นเคล็ดลับอีกทีนึงก็คืออีกนิดนึงอาจจะต้องเก็บช่วงเกือกม้าหรือเก็บเฉพาะมุมผมด้านบนนะครับหวีลงมานะครับเก็บเฉพาะมุมผมนะครับมุมผมขั้นตอนสุดท้ายยินดีมากนะครับที่ติดตามชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับเห็นไหมอาจจะมีมุมผมด้านบนนะครับเราก็เก็บปลายๆนิดเดียวนะครับใช่ไหมครับเก็บแค่มุมนิดเดียวมุมผมนิดเดียวนะครับนะสังเกตดูนะครับช่วงแรกตั้งแต่ที่เราที่เราตัดมาแล้วเราเป่านะครับที่เราเป่าพอเป่าเสร็จแล้วก็มาเก็บรายละเอียดเล็กน้อยนะครับสังเกตดูไหมครับว่าคุณสังเกตดูไหมความสมูทความซอฟต์ของทรงเห็นไหมครับความปุยสังเกตดูครับถ้าเราตัดความยาวช่วงทุยเนี่ยถ้าเราไปสั้นมากเกินไปทุยไหมครับบางครั้งช่างใหม่ๆบางท่านบางทีเคยเป็นไงตอนเป็นช่างแรกๆเกิดยิ่งตัดสั้นจะดูทุยแต่จริงไม่ใช่นะครับผม
เราต้องดูความยาวของผมด้วยว่าตกไปตรงประมาณว่าจุดตกประมาณไหนสังเกตดูไหมครับจุดตกก็คือต้องต่ำกว่าประมาณติ่งหูนะฮะหรือเลยครึ่งหูมานิดนึงจะทำให้ความทุยจะดูค่อนข้างสวยโอเคไหมโอ้โอเคไหมโอเคครับสังเกตดูไหมครับให้ดูนะครับจะแบบต่ำใช่สังเกตดูไหมครับจะเดี๋ยวเข้ามาหน่อยนะครับดูนะครับอันนี้บล็อกเกตุยนะครับก็คือช่างข้างยังข้างคือเฉพาะเก็บมุมนะเก็บมุมของผมก็คือมุมตรงนี้เห็นไหมครับฝากคุณด้วยนะครับก็คือ เริ่มเปิดสอนนะฮะคอร์สผมหญิงผมชายสอนครบทุกอย่างเลยนะฮะที่บาร์เบอร์เบนนะครับบางแคตรงข้ามยังเยอะเดี๋ยวมองบางแคนะครับผมเอาส่งไปดูก่อนอธิบายด้วยครับเราก็ทำการวันนี้เราทำการตัดผมเป็นโอเคครับเดี๋ยวให้น้องโอสรุปให้ฟังนิดนึงนะครับผมโอเคครับวันนี้เอาหัวลงฝั่งตอนนี้เห็นจอมั้ยดูจอซ้ายใส่แว่นนิดนึงไหมนะโอเคนี่นะครับวันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับวันนี้เรามาในทรงของการตัดบ๊อบทุยเทนะครับสั้นข้างยาวข้างวันนี้ฝั่งนี้ก็จะมีความยาวกว่าฝั่งโน้นใช่ไหมครับที่อาจารย์ตัดไปใช่ไหมครับใช่แล้ววันนี้เราก็ต้องใช้เทคนิคของการพอยต์คัตติ้งหรือว่าการเหลาเข้าไปใช่ไหมครับใช่ครับการเหลาและสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจคอร์สเรียนกับอาจารย์หมูนี่อยากจะบอกว่าจะแทบจะจับมือสอนเลยอาจารย์มีเทคนิคแบบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเกี่ยวกับการเหลาเส้นผมหรือว่าการแบบสอนพอยต์คัตติ้งอะไรอย่างเงี้ยมีเทคนิคหลากหลายมีทีมงานครบหมดครับตอนนี้มีทีมงานพร้อมแล้วก็ชั้นล่างของเราก็จะเป็นร้านเสริมสวยด้วยใช่ครับและเราจะมีคอร์สสำหรับท่านใดที่เป็นช่างอยู่แล้วที่มีฝีมืออยู่แล้วหรือว่าใครที่อยากจะเรียนเพิ่มเป็นคอร์สต่อคอร์สอยากเรียนแบบคอร์สดัดคอร์สยืดคอร์สฟอกอะไรสามารถเรียนอาจารย์ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นใครที่ไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำผมเนี่ยก็สามารถเรียนกับอาจารย์ได้เหมือนกันใช่ครับผมถ้าไม่มีประสบการณ์แล้วก็อยากให้เขามาดูก่อนก็ได้ครับมาคุยกันก่อนเพราะบางทีไม่มีประสบการณ์เลยเราก็เรียนจบคอร์สทั้งผมหญิงผมชายตอนนี้ก็มีเริ่มสอน1กุมภานะครับผมสอนครบวงจรเลยและสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจเรียนนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์สอบถามข้อมูลได้เลยจน EP หน้าเนี่ยอาจารย์จะมาสอนเทคนิคการตัดผมหรือว่าการทำอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับผมเดี๋ยวรอติดตาม EP หน้าใช่ไหมอาจารย์ติดตามนะครับขอบคุณมากมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันกับอาจารย์หมูอีกวันศุกร์หน้าใช่ไหมครับอาจารย์ส่วนวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนเดี๋ยววันศุกร์หน้ามาเจอกันอีกครั้งนะครับขอบคุณมากนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับมากครับสวัสดี